ดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคนะฮัลโหลวันทูทีน้องเป็นสาวขอนแก่นบ้านมาเคยมีแฟนยำดูแดนอีสานฮัลโหลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันอังคารที่7มิถุนายน2565นะครับขึ้น9ค่ำเดือน7ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามมาทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะเป็นวันอุบาทนะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูฤกษ์ดูยามทำการมงคลต่างๆนะก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับจะได้ดีนะตามตรงตามดวงชะตาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์และเสริมดวงชะตาด้านต่างๆเนี่ยก็ติดต่อหรือว่าดูตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงนะครับในวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะก็คือวันพระนะชิมิวันพระใช่ไหมผิดวันแล้วยุ่งเราดูปฏิทินต้องดูปฏิทินบ้านนะวันพระวันพระนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธรรมสวรรค์นะเป็นวันอุโบสถก็เรียกวันถือศีลฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับถ้าคุณจะถวายเครื่องสักการะบูชาต่างๆก็ถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะใช้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะความไม่ประมาทเนี่ยจะทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกประการนะความไม่ประมาทจะทำให้คุณเนี่ยมีลาภอันประเสริฐด้วยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะคือที่จริงเนี่ยอาจารย์ฝัน อาจารย์ฝันก่อนฝันวัดเมื่อวันซืนนะฝันแต่เขาห้ามพูด แหมมันเนี่ยไม่ได้นะโอ้ยฝันความฝันนี่มันช่างแบบถือว่าเป็นโชคใหญ่ในชันสาเลยแล้วเนี่ยนะพูดไม่ได้จะพูดยังไงดีมันแหมไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เอางี้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันไหนอาจารย์ฝันถึงอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวอาจารย์จะคลิปทำคลิปสั้นทำนายฝันว่าฝันนี้ส่งผลด้านไหนนะเพราะฉะนั้นอยู่คุณรอได้เลยนะครับจะทำเฉพาะช่วงที่ฝันเท่านั้นฝันถึงอะไรวะ เดี๋ยวจะทำให้ไปแล้วคุณก็ไปตีตัวเลขเอาเลยนะครับหลายคนบางคนตีตัวเลขเก่งมากนะความฝันนี่นับนู่นนับนี่นับนั่นนี่ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นฝันหัวจานเนี่ยโอ้โหคุณเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องร้อยล้านนะที่คุณจะได้นะไม่ธรรมดาเนี่ยนะอันนี้นะครับจะมาพูดถึงฝันขึ้นเก้าค่ำนะความฝันขึ้นเก้าค่ำนี่ก็ถือว่าเป็นก็จะเป็นจริงตามคำทำนายแล้วก็จะเป็นจริงโดยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะในดวงชะตา
อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับบางคนบอกนุ่งผ้าชุดใหม่คืออะไรพอคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วที่ยังไม่เคยใส่อ่ะเออได้มาใหม่นู่นนี่นั่นไม่ไปซื้อมาแล้วคุณก็เปลี่ยนชุดใหม่เลยเออบางทีบาร์โค้ดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเลยใส่แล้วคือบางทีมันจะมีป้ายใช่ไหมเออป้ายบาร์โค้ดเนี่ยนะบางทียังไม่ทันตัดเรามาใส่ใช่ไหมเออของใหม่มันบาดบางทีป้ายมันบาดเนื้อบาดคอเลยนะใหม่เกินอันนี้เพราะนุ่งผ้าประจำในวันอังคารนะมีทุกข์มากนะครับสระหัวใหม่ในวันอังคารวันอังคารจะชนะศัตรูนะตัดผมใหม่วันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารเนี่ยพัดพระผิวในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมบางทีเขาก็อาจจะใส่ชุดสบายๆอยู่กับบ้านใช่ไหมเออฟรีสไตล์นึกถึงแลอดีตย้อนเวลากลับไปรุ่นเหล่ามากหลาเหล่ามากเออนานมากนะแต่ก่อนที่อาจารย์ยังวัยสรุ่นอยู่นะเออเด็กมากตอนนั้นโอ้โหนานเหลือเกินนะคนแก่เนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะใส่คอกระเช้านะเสื้อคอกระเช้าอยู่บ้านนะบางทีเขาจะใส่แค่ยกทรงอ่ะคนแก่ๆนะมันร้อนใส่ยกทรงเดินทงๆในบ้านนะแต่ใส่กางเกงอ่ะใส่ยกทรงอาจารย์ก็เห็นโอ้ยมาเว้ยแก่เว้ยนมเหี่ยวเหี่ยวนะที่ตลกชอบเอามาเล่นกันนะโอ้ยนมตั้งเต้าพอชักโต๊ะออกยานถึงตีเลยไง อยู่คนแก่แล้วนมมันจะยานใช่ไหมเออเขาไม่ได้ถือสาอะไรหรอกโอ้ยแฟบหมดแล้วแก่โอ้ยนี่นะนมเหมือนนมอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์เดี๋ยวๆอย่างเสียมซีก่อนเนอะเดี๋ยวเสียมซีก่อนอันนี้ไว้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ สาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ใครทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ใครได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งการได้สร้างอุทิศไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยทายฐานให้ถึงซึ่งพระนิพพานและปัจจุบันอนาคตกาลเมืองนานูด้วยเถิดพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังฆังนิพานังปัจจโยโหตุสาธุรวยเต็ง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 ได้44ใบที่41นะครับหรือว่าโชคชะตาถ้ามีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนี้จะหมดไปนะคุณทำการใดๆขอให้คุณทำด้วยสติตั้งมั่นมีความยุติธรรมมีคุณธรรมนะคุณจะรับสิ่งที่ดีความคาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมความปรารถนานะครับแต่คุณไม่ควรที่จะระโมบโลภมากจนเกินไปนะในเรื่องของความรักของคุณก็จะราบรื่นมีความสุขสมหวังดีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะกับคนรักนะมาพูดถึงดวงชะตาด้านธุรกิจค้าขายนะครับถือว่ากิจการของคุณเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรก็แต่ด้วยความรอบคอบมานะก็จะมีผลที่ดีในดวงคุณมาพูดถึงการสมัครงานดวงชะตาสมัครงานในวันนี้ก็ถือว่าได้งานทำดีนะครับราบรื่นคะแนนสอบขอให้คุณเตรียมความพร้อมให้ดีอย่าชะล่าใจนะแต่คะแนนสอบคุณก็จะได้ผลดีนะครับมาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะก็จะดีขึ้นนะครับแต่คุณก็ตั้งใจในการรักษานิดนึงนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคปอดนะอักเสบเฉียบพลันแล้วก็โรคทางสมองนะครับหลายคนก็คือบางคนเขาก็บอกว่าติดโควิดใช่ไหมพอหายเสร็จปุ๊บก็เป็นลองโควิดแหมวันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วงประมาณหลังกรกฎาไปนะคุณจำไว้เลยนะช่วงหลังกรกฎาไปเนี่ยจะเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นต่างประเทศนะครับเพราะอิทธิพลดาวมฤตยูไปโคจรเนี่ยไปอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยก็เป็นราศีของประเทศอิสราเอล
เพราะฉะนั้นตามดวงชะตานะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการขัดแย้งเกี่ยวข้องกับดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกมาแล้วนานแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำพยากรณ์นี้เนี่ยนะทำนายมาแต่2ปีที่แล้วแล้วเออแม่นที่สุดใน3โลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังความขัดแย้งนะครับคือสงครามมันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดแบบเป็นจุดจุดนี้แต่มันก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะมันก็มีอยู่แล้วแหละนะในเรื่องของเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมว่าใครจะเข้าอยู่ฝ่ายไหนนะอันนี้มันก็สุดแท้แต่เลยนะครับให้ระมัดระวังนะสงครามกับอิสราเอลปาเลสไตน์แล้วก็อิรักอิหร่านเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันหึ่มกันมานานแล้วความเสียหายเก่าๆเนี่ยจะกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังตัวนิดนึงนะครับทำอะไรค่อยให้รีบๆทำนะและคุณวางแผนไว้เลยและในเรื่องของตลาดหุ้นคุณอยากแหมมันเชื่องสวิงเหลือเกินมันโอ้โหมันแหมมันน่าเป็นห่วงมากหุ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอย่างสุดๆเลยนะในเรื่องของตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับมันจะผันผวนอย่างสุดๆเลยอันนี้ก็เอาใจช่วยนะซิมเหลืองเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอเหลาเอี้ยปอหอนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวจุดีเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเว้นสีเหลืองนะ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูม่วงส้มแล้วก็ดำสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีส้มได้นะส้มหมากสุกได้แล้วก็แดงได้ดำได้ทองได้นะครับอัญมณีก็คือบุษราคำทิศที่ดีมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นตามวันเกิดคนที่ไม่ดีเลยคนเกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ให้เราระวังการตกน้ำตกท่านะการถูกหลอกเชื่อคนง่ายนิดนึงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคนที่ดีสุดคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสติปัญญาความรู้ดีเป็นเลิศไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรียนดีวันนี้ถ้าคนจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าหัวเข้ามันสมองได้เป็นอย่างดีเลยต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณเนี่ยจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ราผู้ใหญ่นะในดวงตาผู้ราผู้ใหญ่ก็คนที่มีตำแหน่งยกศักดิ์เจ้ายศเจ้าอย่างประมาณนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆนะครับถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณก็จะทำให้ประสบผลความสำเร็จนะในทุกเรื่องต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับเราให้ระวังโรคพยาธิที่เกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะเหงือกและฟันแล้วก็การปวดหัวไมเกรนด้วยนะครับปวดตึ๊บ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 แม่ไอ้ปวดหัวไมเกรนเนี่ยอาจารย์ผ่านมาก่อนนะประสบการณ์ก็มีประสบการณ์เยอะนะเพราะแก่นะป่วยเยอะหลายโรคนี่แม่เสียงลายของอาจารย์ที่อาจารย์ทำเองเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเหมือนเครื่องคิดเงินเลยพอลายอะไรเด้งมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเงินคิดเงินเต้งๆแล้วก็ตึ้งหนึ่งมันเป็นเคล็ดลับมันเนี่ยโอ้แล้วมันเด้งบ่อยๆนะเหมือนเงินเข้าบ่อยๆเนี่ยมันดีเหลือเกินนะถ้าใครอยากที่จะได้ไฟล์เสียงลายของอาจารย์เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะแต่ไม่รู้จะส่งไปยังไงส่งเมลส่งอะไรนะจะไปโพสไว้ไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยมันลำบากซะเหลือเกินขนาดทำไฟล์มาเนี่ยต้องมาเสียบ YouTube แล้วก็ใส่แม่เสียบไออะไรอะ USB แล้วเอาเข้าไปแล้วไปตั้งเสียงเอาเงินเข้าตลอดเลยตุ้งๆเงินมาแล้วอันนี้ต่อมานะคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวัน วันพุธคืนนะครับเงินเข้าราศีเมษเงินเข้านะคุณทำไรบอกไม่รู้นะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนิดนึงนะถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ครบแล้วนะก็จะมาพูดถึงดวงดาวนะครับ
ดวงดาวในวันนี้เนี่ยเสาก็ยังเสียอยู่นะเกตก็เสียอยู่นะครับแล้วเกตเสียถึงกี่โมงอ่ะเกตเสือเกตเสียถึงประมาณ9 โมงนะพอ9 โมงไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะดาวเกตก็ไม่เสียแล้วนะครับไม่ติดพิษแล้วนี่ดาวพุธเสิร์ชนะพุธเสิร์ชเดี๋ยวก็เวลาตี 1:50 นาทีนะครับก็หมายถึงเป็นคืนเช้ามืดนะก่อนวันอังคารเนี่ยประมาณนี้ในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพุธเสิร์ชก็มาอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เนี่ยก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแต่ละราศีจะค่อยมาว่ากันมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยชาวราศีเมษเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยพุธไปอยู่ในภพการเงินร่วมดาวอาทิตย์นะครับถือว่าคุณเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆนะครับจะประสบผลความสำเร็จได้เงินแหมท่านมหาเศรษฐีของอาจารย์นะลูกชายสุดหล่อนะได้เงินเดือนเป็นแสนโอ้เอาเลยอาจารย์ก็บอกว่าขอเงินเดือนไปเลย200,000ขอไปเลยดูสิว่าเขาจะให้ไหม แหมจบระดับปริญญาโทมันก็เงินเดือนก็ต้องสูงไงถูกไหมไม่ธรรมดานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต่อมาในเรื่องของการงานวันนี้ดีอยู่แล้วนะครับการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะแต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะครับในดวงตาความรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภถือว่าดวงคุณในวันนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะครับในวันนี้คุณอาจจะคิดมากนะแต่สุขภาพก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับเงินก็เข้านะขอแสดงความดีใจด้วยเงินเข้านะในช่วงนี้บุตรบริวารก็อยู่ติดกับเจ้าชะตาเป็นพิเศษนะครับในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวตนุเป็นวินาศนะครับเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่ค่อยชอบที่จะมีปัญหาอะไรใครมากมายเก็บตัวโลกส่วนตัวนะฉันไม่ไปยุ่งกับใครแต่ว่าใครอย่ามายุ่งกับฉันนะถ้าฉันจะมายุ่งกับฉันฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฟาดงงฟาดงางเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยในช่วงนี้คุณพูดอะไรแล้วมักเป็นไปตามปากนะครับถ้าคุณพูดตัวเลขอะไรลอยมาเนี่ยไปซื้อเลยนั่นคือเลขของคุณนะในช่วงที่คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดหรอกชาวราศีเมถุนนะอยู่บ้านแล้วมันรู้สึกมันอาจจะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นก็ไปนะอาจจะไปติดต่อเรื่องงานเรื่องการต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยความเสียหายต่างๆจะนําโชคลาภมาให้นะครับแล้วดวงคุณเนี่ยเพื่อนฝูงก็จะนําลาบน้ําตกส้มตํามาให้ด้วยนะความรักให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะการหึงหวงนะครับดาวประจำตัวก็อยู่ในภพการเงินนะนะถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะชาวราศีกรกฎนะครับแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงอุปสรรคปัญหาการถูกหลอกระวังของหายมีเรื่องเสียทรัพย์นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาเรื่องงานก็เซ็นไปเลยนะเซ็นไปเซ็นไป นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวคุณมาอยู่ในภพสู่พระแล้วโอ้ยดีมากเลิศเลิศสมันตันนะเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยสู่พระคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับแต่คุณก็อาจจะคิดมากอยู่มันเดินในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ดาวเพิ่งย้ายเปลี่ยนผ่านใช่ไหมจากที่มึนมึนงงงงนะงึงงึงงักงักมาตั้งนานแม่เพราะฉะนั้นดวงคุณเริ่มดีแล้วนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในด้านของการเงินก็รอนิดนึงเพราะยังมีรายจ่ายอยู่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับแต่ความรักดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวจันทร์ก็เป็นปฐุมเกณฑ์นะ
การงานคุณอาจจะมีโชคลาภนู่นนี่นั่นพุทธไปอยู่ในภพมรณะนะครับในเรื่องของเครดิตต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงแต่ในด้านของความเสียหายเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะครับในด้านของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะก็ต้องระวังนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเกิดขึ้นนะครับสัญญาก็ต่างถิ่นต่างแดนไกลแล้วก็จะมีโชคลาภดีในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินวันนี้ดีนะครับมีโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ให้ระวังผู้หญิงนิดนึงอาจจะสร้างความเสียหายเรื่องการงานต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยทำธุรกรรมการเงินก็จะผ่านนะกรรมะเป็นอริเนี่ยเพราะฉะนั้นการงานคุณเนี่ยต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องลุยนะครับต้องฉกฉวยชุ่งชิงต้องแข่งขันหน่อยนึงในดวงชะตานะครับแต่ถ้าใครมาเนิบๆโอ้ยไม่ทันกินเว้ยใช่ไหมเวลาทำให้ดีที่สุดนะในดวงชะตาเนี่ยแล้วก็ระวังในเรื่องของการเกิดเรื่องเครดิตนิดนึงนะครับเพราะการเงินก็บอกไปแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรดวงคุณวันนี้ก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีแต่ความรักไม่ค่อยได้ดังใจนะครับดาวพุธก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะมีนะครับแต่ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาด้วยนะการเงินก็เงินก็เข้านะสำคัญที่เงินต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้บุตรบริวารก็อยู่ติดกับบ้านดีนะครับคุณจะได้รับมรดกชาวราศีกุมได้รับมรดกอ่ะนะขอแสดงความดีใจด้วยนะครับได้กี่หมื่นล้านน่ะแบ่งบ้างนะต่อมาชาวลัคนาราศี มีนชาวราศีมีนเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยดาวคู่ครองไปอยู่ในภพสาชะนะแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยเพราะดวงชะตาคุณต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะคนรักคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมนะครับการงานวันนี้คุณดีอยู่แล้วสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จมีเงินมีทองโอ้ย มีปัญหาหรอกดีรวยว่าอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงการเสี่ยงไพ่ยิปซีต่อไปเลยครับว่าดวงชะตาคุณอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่3โอเคแล้วราศีวีเริ่มใช่ของชาสีหมอจิ๋วปล่อยก็จ้าคนเลือกไพ่ใบที่1ที่คุณได้ควักเด็กถือดาบนะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยนะอาจจะมีคนมาแอบดูแอบส่องคุณนะครับการงานเนี่ยนะอย่ารีบร้อนมากจนเกินไปนะครับบางคนก็อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานด้วยการเงินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่นะครับในเรื่องความรักก็อาจจะห่างเหินกันนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นอดทนในเรื่องความรักนิดนึงนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับราชาถือเหรียญนะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับธนาคารสถาบันทางการเงินดีมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยก็มีเข้ามาดีอยู่นะความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3ที่คุณได้ครับ10ไม้เท้านะเพราะดวงชะตาคุณการงานเยอะนะครับบางคนก็อาจจะมีแรงกดดันเรื่องงานด้วยนะครับการเงินก็มีอยู่นะส่วนความรักคุณก็ไม่ได้แบกรับภาระอะไรมากมายไม่ได้เรียกร้องจากคนรักนะครับแล้วก็ทำงานให้เต็มที่นะการเงินก็ดีอยู่นะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปนะกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ